ากบาซาร์นะคะปากบาซาร์ก็คือจุดที่มีร้านหนังสือแบบเยอะมากๆเลยนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกหนังสือแบบหลากหลายสไตล์เลยนะมีทั้งมือหนึ่งมือสองแล้วก็มีหนังสือแบบลดราคาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรับปริ้นงานพวกรับทำการ์ดทำป้ายอะไรก็จะอยู่ชั้นล่างหมดเลยก็คือโซนนี้เกี่ยวกับพวกหนังสือแล้วก็พวกงานพิมพ์ต่างๆจะรวมอยู่ในตึกนี้เลยนะคะร้านนี้ก็คือมิวสิกบุ๊กนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับคนชอบดนตรีก็จะดูหมวดที่เป็นงานคราฟต์กับหมวดแพลนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างหนังสือเด็กก็มีเยอะนะก็คือมีทุกประเภทแหละถ้าใครชอบอ่านหนังสืออ่ะนี่อันนี้เป็นหนังสือมือสองก็เป็นหนังสือเก่าแต่ว่าไม่รู้เขาแยกหมวดไว้ให้หรือเปล่านะคะคือมันมีหลายร้านมากเลยแล้วถ้ามีเวลาเราก็เดินดูได้นานตรงที่ชั้น2นะคะมีร้านหนังสือเก่าแล้วก็อุปกรณ์ IT แล้วก็มี Stationery Hub ก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องเขียนทั้งหมดเลยที่ใช้ในออฟฟิศพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดคอมอะไรนี้นะคะร้านอุปกรณ์ IT เดี๋ยวไปที่ชั้น3นะคะเพราะว่าเราจะไปดูหนังสือมือ1ค่ะอยู่ข้างบนนะคะอันนี้เป็นร้าน Art Friend นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปร้านนี้ก่อนเพราะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานศิลปะนะคะทุกประเภทเลยไม่ว่าจะสีน้ำสีไม้สีแบบทุกประเภทแล้วก็โคปิกเนี่ยที่เราแบบสำหรับคนเรียนศิลปะนะใครที่ชอบโคปิกมาซื้อที่นี่ได้เลยเพราะมีทุกโทนสีเลยอะอย่างที่บ้านเราไม่รู้เดี๋ยวนี้มีขายเยอะยังนะสมัยที่เราเรียนอะมันจะไม่ได้มีทุกโทนอะมันจะมีแค่สีหลักๆนะคะก็เนี่ยค่ะเกือบร้อยเหรียญอะกล่องนึงก็ประมาณเกือบ 2,000 นะคะแต่ว่าโคปิกมันเป็นสีที่แพงอยู่แล้วนะสมาชิกก็จะลด 10% นะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบสำหรับนักศึกษาที่นี่เนาะที่เขาซื้อบ่อยๆเขาอาจจะเป็นสมาชิกกันนี่จะเป็นหมวดอันนี้แล้วนะคะไว้ทำพวกโมเดลอะต่อโมเดลส่งอาจารย์หรือว่าส่งเสนอผลงานลูกค้าอะไรเงี้ยจะใช้เป็นพวกไม้แผ่นไม้ต่างๆจิ๋วด้วยอ่ะเป็นแบบสำหรับคนชอบทำงานฝีมือแต่แบบพกพาได้นะเราอ่ะชอบทำงานฝีมือแบบว่าออกไปทำข้างนอกบางทีก็พกไปด้วยอันนี้เหมาะเลยอันเล็กๆเนี่ยอันละ6เหรียญเนาะประมาณ100กว่าบาทดีอ่ะอุปกรณ์เขามีให้เลือกเยอะดีอ่ะตรงนี้เป็นผู้กันนะมีทุกแบบเลยนะคะเป็นผู้กันสำหรับใช้กับสีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันจานสีคือแบบมีทุกแบบทุกหลุมจานกลมจานเหลี่ยมเฮ้ยน่ารักดีเดี๋ยวเราไปดูหนังสือกันต่อนะคะพอจำได้ว่าเนี่ยที่งานร้านหนังสือข้างบนชื่อร้านป๊อปเนี่ยเป็นร้านหนังสือมือหนึ่งคล้ายๆพวกเอเชียบุ๊กอะมีหนังสือมือสองก็อยู่ข้างบนร้านนี้ก็จะดังอุปกรณ์ศิลปะแต่ว่าเล็กกว่าร้านเมื่อกี้นะได้แล้วนะคะ2ถุงจากที่ร้านบาเชียกราฟิกบุ๊กนะคะก็คือตอนแรกเราไปร้านป๊อปนะหาหนังสือที่เป็นต้นไม้กับงานกราฟิกก็คือมันไม่ค่อยมีอะค่ะแต่ว่าพอตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามร้านป๊อปก็เป็นร้านบาเชียกราฟิกบุ๊กนะคะเราเลยเข้ามาดูปรากฏว่าหนังสือต้นไม้เยอะมากเลยแล้วก็ได้หนังสือพวกงานดีไซน์มาด้วยนะคะใครที่แบบชอบหนังสือพวกเกี่ยวกับสถาปัตย์กราฟิกแฟชั่นดีไซน์ต่างๆนะคะร้านเนี้ยมีครบทุกแบบสายอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านนั้นเลยนะคะใครที่ชอบก็แวะมาดูได้ค่ะก็ทุกเล่มเนี่ยก็คือลด 10% นะคะมีเล่มนึงมันเหลืออยู่เล่มเดียวแล้วเราอยากได้นะคะคือมันแบบเปื่อยแล้วอ่ะเขาก็เลยบอกลดให้ 15% นะคะแต่ว่าเล่มที่เหลืออื่นๆก็ลด 10% นะคะทุกเล่มเลยก็ซื้อเยอะนะคะก็เลยรวมบินไปทำแท็กรีฟันนะคะที่สนามบินก็ไปทำเองได้เลยนะคะเขาบอกว่า easy ได้เยอะแล้วเดี๋ยวกลับไปอย่างสบายใจกำลังจะไปค่ะ
วแบบสลับกันแล้วมันดูน่ารักเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะเราเดินมาจากโรงพักกาซาที่ซื้อหนังสือมาเยอะนะคะไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะถึงตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะย่านดูพีซที่เป็นแบบตึกสีสันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแบบน่ารักน่ารักเลยแล้วก็คนเขาก็มาเดินช้อปปิ้งแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย